และที่ป่าลอยต่อถ้าดูรายการนี้ตลอดจะเห็นว่ามีการเคลียร์ใจกันหลายครั้งครับและไม่รู้ว่าเนี่ยจนถึงเลือกตั้งเนี่ยจะมีการเคลียร์ใจกันอีกเขาบอกว่าการเจรจาจะต้องมีอีกหลายละลอก จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าในหลังจากการเปิดสภาแล้วการเดินหมากการเดินเกมทางการเมืองของรัฐบาลจะมั่นคงเขาบอกว่าพี่โอยังไงแล้วแต่เนี่ยจะเคลียร์อะไรแล้วแต่จะมีการต่อรองรวมชอมอำนาจยังไงแล้วแต่เนี่ยภายในเดือนตุลานี้ต้องจบครับถ้าเดือนตุลานี้ไม่จบในข้อตกลงเนี่ยรัฐบาลนี้จบครับปรากฏการณ์แรกคือปรากฏการณ์ว่าด้วยเรื่องของการเคลียร์ใจณป่าลอยต่อของพี่น้อง3ป3ปแต่ทำไมมีโผล่มาอีก1มีอีก1กาวใจเป็นการพูดคุยกันในระรอกหนึ่งเพื่อหาทางยุติปัญหาว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกคือการทำงานของพรรคพปชรว่าจะเอายังไงกันต่อไปอันนี้ก็พอฟังขึ้นสามปอคุยกันเรื่องพปชรครับเพราะพักนี้ต้องบอกว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสามปอเรื่องที่สองคือเรื่องของผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าครับเรื่องผู้กองยังเป็นเรื่องผู้กองยอดรักเช่นเดิมเพราะต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกปออีกสองปอสิต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเลขาธิการพักครับแล้วก็ยื่นเงื่อนไขไปที่หนึ่งปอแล้วแต่ถึงตอนนี้ปอซึ่งดูแลพรรคอยู่เนี่ยยังไม่ขยับเรื่องต่อมาที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องการทำงานของรัฐบาลครับว่าจะทำงานหลังจากนี้ให้เดินไปสู่ทิศทางที่สามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและรัฐบาลมีเสถียรภาพนี่จะทำกันอย่างไรความไร้เสถียรภาพอ่อนแอของรัฐบาลมาจากเรื่องของ3ปอโดยตรงเพราะเรื่องพรรคร่วมตัวนี้พี่โอเห็นยังไม่น่ามีปัญหาฝ่ายค้านถ้าฝั่ง3ปพรรคร่วมผนึกกันเนี่ยเสียงฝ่ายค้านก็ออกไม่อยู่ต่อมาเขาพูดกันถึงเรื่องกระบวนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องตอบสนองต่อพื้นที่ครับผมว่าข้อนี้น่าจะพี่ใหญ่เป็นคนถาม ถามแบบมีนัยยะหน่อยว่า กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ตอบสนองการทำงานของพื้นที่หรือยังประเด็นต่อมาการพูดถึงการส่งคนเข้าไปร่วมชายคาในพปชรถึงตอนนี้ชัดเจนที่สุดครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐลุงป้อมร้องขอให้เข้ามาในพรรคซึ่งนี้เข้าแล้วในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคคุณพีรพันธ์เข้าไปหาลือกับนายกพอเข้าไปทำหน้าที่อยู่เรื่องนึงไปปฏิรูปการทำงานในพรรคต่อมาเขาพูดถึงกันคนนี้ครับลุงชิงครับปลัดชัดชัยพรหมเลิศครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้มีการจะผลักดันให้เข้าทางประตูปกติหรือว่าเข้าทางอ้อมอ่ะพี่เข้าปกติเข้าปกติซึ่งมีแผนรองรับอยู่2ตำแหน่ง มันอยู่ที่ว่าปลัดชิงจะยินดีตาม2ตำแหน่งนี้ไหมรองหัวหน้าพักถ้ารองหัวหน้าพักคือไปลอยๆครับใครจะพอใจ2ปอพอใจไหมถ้าลุงว่าลุงป้อมบอกมาเลยยินดีแบบ2ปอยื่นว่าปลัดชิงต้องเข้านะมาเลยตำแหน่งนี้เลยรองหัวหน้าพักลอยครับลอยต่อไปคืออะไรทั้งนั้นไม่เอางั้นเอาไปตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแล้วกันเป็นรองจากผู้กองธรรมนัสแล้วกันดีกว่าไหมสมฐานานุรูปไหมพี่บีไม่มีทางเจจารู้เรื่อง นี่คือเรื่องที่มีการพูดคุยกันต่อมาเรื่องที่พูดคุยเรื่องประเมินสถานการณ์ในการเลือกตั้งรอบหน้าครับมีการประเมินร่วมกันชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะแลนสไลด์อย่างต่ำถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้จะมีส.ส.อย่างต่ำ170-180คนจะมีปาร์ตี้ลิสต์อีก 20-40 คนโอ้ปาไปเท่าไหร่พี่บีโอ้นี่190-220เลยและถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่รวมพลังกันมันจะสู้กันยังไงแล้วประยุทธ์จะเดินไปต่อยังไงอะครับนี่คือเรื่องลับๆที่มีการหารือกันที่ป่าลอยต่อและพาไปถึงเรื่องของผลคะแนนในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเพื่อไทยปาไปเท่าไหร่พี่บี7.8 ล้านโชคดีไอ้รอบนั้นอะคะแนนเสียงไอ้พักอะปลาย8.4 ล้านใช่แต่ว่าคะแนนสอสอน้อยกว่าแต่ป๊อปไอ้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่โหวตอะก็เยอะกว่า8.4 ล้านเรื่องราวของพี่น้องที่เคลียร์ใจกันในป่าลอยต่อนั้นนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ครั้งแรกครับเป็นปรากฏการณ์ที่พูดคุยกันอยู่เรื่อยๆมาพี่วี2กันยานั้น รอบแรก3กันยานั้นอีกรอบนึง11 กันยา กันยานี้ก่อนเดดไลน์ซักฟอกอันนี้ไฮไลท์ที่สุดอันนี้ไฮไลท์ที่สุดเลยตัดสินใจ11กันยาหลังจากที่ปลดผู้กองตำนัดกับอาจารย์แหม่มแล้วก็ไปหาอีกทีนึงครับนะครับแล้วก็วันที่17นี้นะ
หลังทราบข่าวว่าลื่นล้มว่าพี่ใหญ่ลื่นล้มนะที่ไปที่สมุทรปราการครับแล้วก็7ตุลานี่เชิญผู้ว่าหมูป่าเข้าพบถูกต้องถูกต้องมีกระแสข่าวว่าจะไปพูดคุยครับเรื่องราวในป่าลอยต่อจะเป็นแบบนี้อีกระยะหนึ่งจนกว่าการเคลียร์ใจในป่าลอยต่อจะไม่มีลอยต่ออีกต่อไป